สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานใหม่เก่าอยู่ล็อกที่1ของบ้านลุงหานเนาะท่านผู้ชมท่านใดอยากมาเบิ่งก็สามารถมาชมมาเบิ่งได้จ้าบ้านหลังนี้ก็มีขนาด3x7เมตรเฉพาะตัวบ้านเนาะเฉพาะตัวบ้านนี่3x7เมตรถ้านับระเบียงด้านข้างน้ำที่ยื่นออกไปด้านข้างประมาณ2.50 เมตรรวมตัวบ้านทั้งเบิดกับประมาณ5.50 เมตร x 7 เมตรมี1ห้องนอน1ห้องน้ำ1เคาน์เตอร์มีระเบียงด้านหน้าและระเบียงด้านข้างมีเสาทั้งเบิด10ต้นสูงประมาณ2เมตรเสาหน้า6ถึงหน้า7เนาะใต้ทุนบ้านตรงที่ดีจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ก็อยู่ในราคา 350,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อรองกับทางร้านได้จ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนาะบ้านยกสูงนี่ทางร้านก็จะมีเหล็กฉากยึดพื้นเพื่อความแน่นหนาของบ้านเนาะมีเหล็กฉากยึดพื้นให้ทุกเสาทุกต้นการจัดทรงของทางร้านก็ส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆก็แนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงจ้าจะได้คุยรายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่านี่ก็คือระเบียงด้านข้างที่ยื่นออกมาเนาะบ้านทรงนี้เคยพาท่านผู้ชมชมไปหลายหลังแล้วเนาะจ้าเนาะแต่ว่าหลังนี้จะเป็นบันไดขึ้นด้านหลังบ้านเขาด้านหลังบ้านเนาะแต่ว่าที่เคยพาชมมาเนี่ยจะเป็นบันไดขึ้นระเบียงด้านหน้าเขาด้านหน้าบ้านก็มาชมกันว่าจะเป็นจังใดสำหรับบ้านหลังนี้พาท่านผู้ชมชมรอบๆ บ้านก่อนขึ้นไปชมโตบ้านเนาะจะได้เบิ่งภายนอกภายในทุกซอกทุกมุมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดบ่ได้มาชมด้วยตัวเองเนาะจะได้เห็นรายละเอียดของบ้านก้อนขึ้นโตบ้านก็มีประตูไว้ให้เนาะ1ชุดสำหรับบันไดบ้านหลังนี้ก็มีทั้งเบิด7ขั้นบันไดก็ขึ้นลงสะดวกจ้ากว้างประมาณ1เมตรเป็นบันไดขึ้นด้านหลังบ้านประตูเข่าก็อยู่ทางด้านหลังบ้านขึ้นมาถึงโตบ้านก็จะเป็นระเบียงระเบียงนี่ยื่นออกมาประมาณ2.50 เมตรนี่นะจ้าพร้อมมานั่ง1ตัวมานั่ง1ชุดกระหม้ออีกหลังหนึ่งคือกันจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมักมีระเบียงยื่นออกมาเนาะกินลมชมวิวในส่วนของบันไดก็มีหลังคากันแดดกันฝนไว้ให้ฝ้าก็เป็นฝ้าไหม้ในส่วนของสายไฟทางลานก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยเนาะตามจุดต่างๆของบ้านประตูเข้าบ้านก็เป็นแบบบานเลื่อนหรือว่าบานสไลด์เป็นแบบบานทึบนี่นะจ้าเปิดประตูบานเลื่อนเข้ามาก็จะเป็นโซนด้านหลังบ้านโซนด้านหลังบ้านนี่ก็แบ่งเป็นห้องเนาะกว้างประมาณ3x2 เมตรเปิดเข้ามาก็จะเห็นเคาน์เตอร์ครัวหรือว่าเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ให้1ชุดพร้อมหน้าต่าง1ชุดคือกันจ้าหน้าต่างก็เป็นแบบบานเลื่อนถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำ1ห้องสำหรับห้องน้ำนี่มีขนาด 1.50 เมตร x 2 เมตรนี่นะจ้าทางร้านก็เฮ็ดให้แค่นี้เนาะลูกค้านี่ต้องเอาไปต่อเติมเพิ่มเองจ้า
ปูกระเบื้องเองเพิ่มเติมสุขภัณฑ์เองตกแต่งตามใจชอบเนาะทางหลานจะเฮ็ดให้เป็นห้องแค่นี้ในส่วนของบ้านนี่ก็พร้อมติดตั้งฟรีราคาพร้อมติดตั้งฟรีกระจกก็ติดให้เนาะสำหรับกระจกแต่ว่าต้องเอาไปเฮ็ดเองเฉพาะห้องน้ำกับติดหลอดไฟเองจ้าถ้าอยากให้ทางร้านเฮ็ดให้ก็คุยกับทางร้านได้เนาะแต่ว่าราคาก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกจ้าก็ไปชมภายในตัวห้องกันเลยจ้าก่อนเข้าภายในตัวห้องนี่ก็จะมีประตูบานเลื่อน1ชุดคือกันเป็นแบบบานทึบคือจังประตูทางเข้าบานเลยแต่ว่าทางช่องนี่เปิดไว้แล้วก็เลยบ่ได้เปิดให้ท่านผู้ชมเบิ่งภายในห้องนี่ก็มีขนาดประมาณ3 × 3.50 เมตรหน้าต่างมีทั้งหมด2ชุดบุด้วยไม้อัดผนังเป็นผนังไม้อัดเนาะจ้าเนาะฝ้านี่เป็นฝ้าไม้หน้าต่างประตูเป็นแบบบานเลื่อนบานเลื่อนทั้งหลังจ้ายกเว้นห้องน้ำเป็นแบบบานเปิดสวยงามจ้าในส่วนของประตูด้านหน้าบ้านก็จะเป็นประตูบานใหญ่เนาะเปิดประตูออกมาก็จะเป็นระเบียงโซนด้านหน้าบ้านระเบียงด้านหน้าบ้านนี่ก็มีขนาดประมาณ3 × 1.50 เมตรพร้อมม้านั่ง3ตัวม้านั่ง3ตัวหรือว่า3ชุดด้านหน้าด้านข้าง2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ถือว่าเหมาะอีกครั้งหนึ่งจ้าไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะว่ามักหรือบ่มักมีท่านผู้ชมสอบถามเขามาเรื่องไม้เนาะว่าทางร้านได้เฮ็ดบ้านไม้ล้วนบ่อย่างเช่นไม้แดงล้วนไม้มะค่าไม้ซักประมาณนี้เนาะจ้าเนาะทางร้านนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดไม้ล้วนจ้าจะเป็นไม้ร่วมสมากกว่าเนาะส่วนมากจะเป็นไม้ร่วมผสมกันแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้าลุงหานท่านใดสนใจอยากได้ไม้ประเภทใดก็สามารถคุยกับทางร้านได้จ้าทางร้านสามารถเฮ็ดให้ได้เนาะถ้ามีไม้พร้อมนี่ก็สามารถเฮ็ดให้ได้ไว้ถ้าไม่อาจถ้าไม่ยังบ่พร้อมต้องจัดหานี่ก็อาจจะใช้เวลาเฮ็ดได้หรือเฮ็ดบ่ได้ก็ลองคุยกับทางร้านเบิ่งได้จ้าปกติทางร้านก็รับทําบ้านตามออเดอร์ลูกค้าเนาะตามแบบที่ต้องการตามสั่งแบบใดก็เฮ็ดให้แบบนั้นทางร้านก็บ่มีแบบผ่อนเนาะมีแต่รับเงินสดจ่าย2งวดมัดจํากับตอนส่งมอบบ้านท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังคำบรรยายว่าท่านก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้จ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปทางช่องก็จะเห็นรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรของทางร้านไว้ให้เนาะสามารถเข้ามาเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามีน้ำบัตรไว้ให้อยู่ท้ายคลิปเบิ่งจบคลิปก็จะมีน้ำบัตรของทางร้านให้คือกันจ้าสามารถเข้าไปเบิ่งได้ติดต่อทางร้านได้เนาะคุยรายละเอียดต่างๆโดยตรงก็จะได้รายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่าจ้าถ้าได้คุยโดยตรงเนาะสามารถต่อรองราคาได้เลยโดยตรงทราบข้อมูลในทันทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่อง Kiwi by Family บ้านเราเสมอมาเนาะจ้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นบ้านหลังใดก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยจ้าคลิปนี้ก็
ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า